ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลมีเดียนะคะหลังจากที่มอเตอร์โชว์เพิ่งจบไปนะคะนุ่นก็เลยจะมาสอนเนรมิตใบหน้าให้เป๊ะเหมือนพิตตี้เงินล้านนะคะเคยสงสัยกันไหมว่าเหล่าพิตตี้เนี่ยเขาแต่งยังไงให้เป๊ะแน่นแล้วก็อยู่ตลอดทั้งวันนะคะโอเคไม่ยากนะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ทาครีมบำรุงหรือว่ามอยเจอร์ไรเซอร์ที่ใช้อยู่เป็นประจำตามปกตินะคะนุ่นจะใช้ลามาดาครีมครีมพิษผึ้งนะปกติจะใช้ทั้งครีมทั้งเซรั่มนะคะแต่ว่าเนื่องจากคลิปเวลาจำกัดนิดนึงนุ่นก็เลยโชว์แต่ตัวเซรั่มนะคะต่อมานุ่นก็จะทาพรามเมอร์ของเอเซนต์นะคะแต่ว่าใครไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะต่อด้วยบิวตี้ลัชเบอร์01นะคะทาทั่วใบหน้าและลำคอนะสีเบส01เนี่ยมันจะเป็นสีธรรมชาตินะคะเหมาะกับสาวผิวค่อนข้างขาวหรือว่าเหมาะกับผิวปานกลางนะคะตัวนี้ก็จะทนแดดทนฝนทนเหงื่อทนลมแล้วก็ป้องกันแสงแดดด้วยค่ะต่อมานะนุ่นก็จะใช้แป้งอเบลล่านะคะอเบลล่าเนี่ยเป็นแป้งที่โด่งดังมากในหมู่พิตตี้นะคะนุ่นเลือกเบอร์02นะตัวนี้เนี่ยจะทำให้หน้าของเราเนี่ยเนียนเด้งตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็จะช่วยเซตผิวหน้าของเราทำให้เราเนี่ยแต่งหน้าติดง่ายนะคะผิวหน้าของเราก็จะนุ่มลื่นเหมือนกำมะหยี่เลยนะคะฟุ้งฟริ้งมากๆค่ะจ๋าขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะนุ่นก็จะใช้ที่เขียนคิ้วของเมลินดานะตามเดิมนะคะวิธีการทาคิ้วนะคะก็เริ่มจากการวาดเส้นฐานใต้คิ้วก่อนแบบในคลิปนะคะตามรูปทรงของคิ้วของเราเลยนะหลังจากเขียนฐานใต้คิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนข้างบนคิ้วกันต่อนะก็จะเป็นวิธีที่ช่วยทำให้คิ้วของเราเนี่ยเด่นชัดแล้วก็โดดเด่นขึ้นมามากๆเลยค่ะต่อมานะคะนุ่นจะใช้ดินสอคัตเตอร์ลิสต้าของ Tobel Pad นะคะตัวนี้จะสีอ่อนกว่าที่นุ่นกำหนดเส้นบนเส้นล่างคิ้วนะเพื่อระบายภายในคิ้วนะคะก็คือระบายเหมือนระบายเติมสีในช่องว่างนั่นแหละนะง่ายมากๆเลยค่ะหลังจากที่เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะนุ่นก็จะใช้ Heavy Rotation เบอร์03เหมือนเดิมนะเป็นสีทองอมเทานะคะปัดนะจากหัวไปจนถึงปลายคิ้วเลยแบบในคลิปนะคะสำหรับการไล่ดั้งนะคะนุ่นก็จะใช้ Tobel Plus Color Lista ตัวเดิมนะไล่จากหัวจมูกนะคะมาจนถึงเอ้ยหัวคิ้วมาถึงจนปลายจมูกนะคะก็ค่อยๆนะคะถ้าคิดว่ามันอ่อนไปก็ค่อยๆเติมได้นะไม่ต้องรีบนะคะต่อมาก็ใช้ฟองน้ำค่อยๆเกลี่ยนะแบบในคลิปเลยนะคะมันก็จะเนียนเรียบดุจการไล่ดั้งแบบมืออาชีพนั่นเองต่อมานะคะส่วนของตาเราก็จะใช้พาเลตเบอร์ E3951 ของ Wet n Wild นะคะสีแรกที่นุ่นใช้ก็คือสีขาวในพาเลตนะคะก็จะทาครึ่งตาบนนะไล่ลงมาจนถึงหัวตาล่างนะคะแบบในคลิปค่ะหลังจากนั้นนุ่นก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะทาปลายตาวิธีการทาปลายตาสำหรับมือใหม่เนี่ยถ้าใครที่กลัวเลอะนะคะแนะนำให้ใช้แปรงขัดเบ้าขึ้นไปก่อนนะคะเพื่อกำหนดความสูงนะแล้วก็ทาสีน้ำตาลให้มันไม่เกินเส้นขัดเบ้าอันนั้นนะคะมันก็จะดูสวยไม่เลอะเทอะนะคะต่อมานุ่นจะใช้สีน้ำตาลเทานะคะทาตรงกลางระหว่างสีขาวและสีน้ำตาลเข้มที่ทาไว้ตอนแรกค่ะเพื่อเชื่อมให้มันดูสมูทนะคะแล้วก็ดูเป็นไล่เฉดสีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มกับแปรงอันเล็กนะคะทาเสริมบริเวณปลายตานะแล้วก็ปลายตาล่างด้วยค่ะแบบในคลิปเลยต่อมานุ่นก็จะใช้พาเลต Wet n Wild เบอร์ E3958 นะคะใช้สีดำๆชิมเมอร์นะคะ
ทากลบบริเวณสีน้ำตาลเข้มที่เราทาเอาไว้นะคะมันก็จะดูเป็นน้ำตาลเหลืองๆดำสวยมากๆต่อมาขั้นตอนของอายไลเนอร์นะคะนุ่นจะใช้อายไลเนอร์ซูเปอร์แบล็กนะคะของ Misteen นะทาเป็นวิงใหญ่ๆนะคะเพราะว่าพิตตี้เขาชอบทาตาเป็นเส้นใหญ่ๆหนาๆคมๆนะคะแบบในคลิปเลยหลังจากนั้นก็มาทาอินไลเนอร์กันเลยค่ะนุ่นจะใช้ของเมลินดานะก็ทาอินไลเนอร์ด้านบนทั่วทั้งขอบตาเลยนะคะแล้วก็ปลายตาล่างนะคะครึ่งตานะก่อนถึงกลางตาดำนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนุ่นก็จะใช้พาเลตครีมแชโดว์ของนารินตานะคะสีที่ใช้จะเป็น My Twinkle Eyes นะก็จะมีสีเทาๆทองๆอยู่ในนั้นนะคะเป็นกากเพชรเนาะทาใต้ตานะคะวิงมากๆเลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็เนื่องจากเป็นครีมนะคะก็เลยเกลี่ยง่ายมากๆค่ะก็ใครที่อยากสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ตาม IG ด้านล่างค่ะดัดขนตาเลยขนตาบนนุ่นจะติดของ Nessie Choice นะคะ By On Babies Burr Last Last ค่ะขนตาล่างนุ่นจะใช้บอกต่อ P049 ค่ะแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะทั้งบนและล่างนะมาสคาร่าที่นุ่นใช้จะเป็นของ Maybelline นะคะในส่วนของบลัชและลิปนะคะนุ่นจะใช้ Kiss Me Pleaseตัวแรกนุ่นจะใช้เบอร์907นะคะทาตรงแก้มนะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะใช้แทนบัชออนได้นะคะเป็นบัชครีมค่ะต่อมาเราก็จะใช้คริสมีพีซอีกเช่นกันนะคะเบอร์905นะจะเป็นสีชมพูเข้มๆหน่อยทาด้านในกึ่งกลางของปากนะคะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นค่ะในส่วนของเชดดิ้งนะคะนุ่นจะใช้บอนซิ่งของ NYC เหมือนเดิมนะปัดข้างแก้มนะคะแล้วก็ข้างหน้าผากนิดนึงนะคะเพื่อจัดกรอบรูปหน้าของเราให้ดูเด่นเด้งขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะใช้ Hello Eye Tape นะคะเทปติดกาว2ชั้นเป็นตาข่ายนะวิธีการใช้นะคะก็ง่ายมากๆนะทากาวที่เขามีมาให้นะคะทางด้านตาข่ายนะคะไม่ใช่ด้านพลาสติกนะหลังจากนั้นก็ใช้แหนบที่เขามีมาให้เนี่ยนำตาข่ายขึ้นมานะคะแล้วก็ติดตรงตานะเนียนมากๆเลยค่ะตัวนี้นุ่นชอบมากๆค่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายนี้นะคะปุยนุ่นอยากจะฝากถึงนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ขนาดพกพานะคะ2ประตูพกพาง่ายสะดวกสมรรถนะคล่องตัวนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงตากล้องแล้วก็คุณผู้ชายทั้งหลายนะคะที่เรามายืนข้างรถนี้นะคะกรุณาถ่ายคู่กับรถไปด้วยนะคะอย่าถ่ายแต่เราหรือว่าอย่าถ่ายแต่เราคู่กับนมเรานะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ